คะคะจุดเริ่มต้นของคดีนี้จนมาถึงตอนนี้เนี่ยไปถึงไหนยังไงแล้วคะต้องต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าปฐมเหตุของเรื่องเลยนะครับก็เกิดจากมีผู้เสียหายกลุ่มหนึ่งนะครับเ,เข้ามาที่กระทรวงยุติธรรมแล้ววันนั้นเนี่ยเป็นวันที่ท่านรัฐมนตรีสมศักดิ์ท่านอยู่ในกระทรวงพอดีนะครับท่านก็ลงมารับด้วยตัวท่านเองนะครับว่ามีกลุ่มคนมาร้องทุกข์ นะครับว่าให้ช่วยเหลือเรื่องคดีดังกล่าวว่ามีผู้มีชื่อเสียงนะครับแล้วก็มีทั้งเอกชนแล้วก็หน่วยงานของรัฐที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยนะครับถูกหลอกลวงลท่งานรัฐมนตรีท่านก็สั่งการนะครับว่าให้ผมนะครับติดตามเรื่องนี้กำกับดูแลอย่างใกล้ชิดนะครับผมก็ได้ประชุมกับทางทีมงานตอนนั้นเนี่ยนะครับก็ได้เรียนท่านอธิบดีกรมอสอบสวนคดีพิเศษนะครับก็ว่า มันมีการร้องทุกข์ดังกล่าวแล้วมีประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนเนี่ยมันเป็นจํานวนมากะนะครับตอนแรกเราไม่ทราบจํานวนหรอกครับว่ามันเท่าไหร่หลังจากนั้นเนี่ยทางอธิบดีก็ให้หน่วยงานของเขาเรียกว่ากองธุรกิจการเงินนอกระบบนะครับโดยมีอดีตผู้อำนวยการกองนะครับท่านปิยศิริวัฒนาวังกูลนะครับปัจจุบันเป็นรองเลขาธิการปปสนะครับก็ลงมารับเรื่องเราก็ได้ประชุมติดตามเรื่องนี้นะครับว่ามีผู้เสียหายเนี่ยจำนวนทั้งสิ้นเท่าไหร่ ตอนแรกเนี่ยนะครับเราพอจะทราบว่ากระบวนการดังกล่าวหรือในเครือข่ายที่มีที่มีอยู่ตรงนี้นะครับมีกลุ่มบุคคลที่เข้าไปร่วมจริงๆแล้วเนี่ยไม่น้อยกว่าห้าหมื่นหลายด้วยซ้านะครับต้องเรียนอย่างนี้ก่อนนะครับแต่ว่าพอหลังจากนั้นเนี่ยาวางแผนว่าเราจะรองรับในรุ่นของการร้องทุกข์อย่างไรก็เปิดเป็นลักษณะของเ,ออเปิดเป็นช่องทางในเรื่องของแพลตฟอร์มขึ้นมานะครับก็ในที่สุดมีคนเนี่ยแจ้งความจํานงเข้ามาว่า จะร้องทุกกล่าวโทษนะครับประมาณ1มื่นสองพเกือบหมื่0สามลายที่เข้ามาในในส่วนของกรมสอบสวนคดีพิเศษ,ษต้องบอกว่าวันนั้นเราต้องใช้พื้นที่ของศูนย์รชาชการนะครับเปิดเป็นพื้นที่ในการที่ให้พี่น้องประชาชนมาแล้วเราต้องรีบรับและต้องเร็วเพราะเพราะอะไรครับเพราะว่า เราต้องรีบสืบสวนสอบสวนและเราจะต้องยึดและอายัดทรัพย<ห>์เพราะว่าให้เร็วที่สุดให้เที่สุดเท่าที่จะทําได้แต่จากที่วันนั้นมีการมาล้องทุ์ไว้แล้วเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องเนี่ยมันเกิดขึ้นมาก่อนที่จะมีการล้องทุก์ตรงนี้เนี่ยมาแล้วปีกว่า,วาแล้วครับม,มันไม่ใช่ว่าเพิ่งจะเกิดขึ้นนะครับเพราะเราก็จะเห็นจากพฤติกรรมของกลุ่มบุคคลดังกล่าวเนี่ยนะครับนำเงินไปใช้อย่างสุรุ่ยสุร่ายนะครับเราก็พยายามจะสืบสวนว่าต้นตอหรือว่าบริษัทคนนี้เนี่ย นะครับใครเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องก็พบว่าเป็นของคุณอภิรักษ์โกธิกนะครับซึ่งในเวลานั้นเนี่ยจากการสืบสวนเราก็พบว่าเขาไม่ได้อยู่ในเมืองไทยเขาอยู่ต่างประเทศนะครับเราก็ต้องจําเป็นที่จะต้องรับเรื่องราวของพี่น้องประชาชนแล้วในส่วนหนึ่งเราก็ติดตามนะครับเราก็ต้องเขาเรียกว่าสืบสวนในทางลับนะครับเฝ้าคอยระวังว่าจะกลับเข้ามาเมื่อไหร่จนในที่สุดเนี่ยนะครับก็มีการประชุมหารือว่าเขาได้เข้ามาในเมืองไทยแล้วนะครับแต่ว่ามาในช่องทาง ธรรมชาติไม่ได้มาผ่านพิธีการทางาตมปกติะนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็มาสืบทราบว่าวางแผนกันกันกบท่านผู้นวยการตอนนั้นนะครับว่าตอนนี้พบแล้วนะครับว่าอยู่ที่แถวทองหล่อนะครับเช่าคอนโดหรูอยู่นะครับค่าเช่าคอนโดเนี่ยเดือนหนึ่งประมาณ2 0 0แสนกว่านะครับ oh. ต่อเดือนแล้วก็อยู่กันหลายคน oh. นะครับวันนั้นผมจำได้ว่าผมก็กราบเรียนท่านสมศักดิ์เทพสุทินว่าเดี๋ยวเช้าวันพรุ่งนี้เนี่ยผมจะนำคณะ ครับขึ้นบุกจับนะครับเราก็ขอสารอนุมัติออกหมายหมายค้นหมายจับะนะครับเราก็บุกขึ้นไปนะครับตั้งแต่เช้ามืดนะครับจะเห็นได้ว่าผมก็เป็นหัวหน้าทีมท,ท,ที่ที่เข้าไปจนเราพบตัวคุณอภิรักษ์นะครับเราก็เชิญตัวมานะครับเพราะว่ามีหมายจับอยู่นะครับก็มาที่กรมสอบสวนคดีพิเศษนะครับแล้วก็ดําเนินการในการนําตัวฝงฟ้องซึ่งปัจจุบันตอนนี้เนี่ยทางคุณอภิรักษ์เองก็ยังอยู่ในเรือนจำนะครับซึ่งอยู่ระหว่างคดีความ หลังจากนั้นเนี่ยนะครับเราก็ขยายผลนะครับว่ามีใครที่มีส่วนเกี่ยวข้องบ้างนะครับก็ทราบว่ามีดารานะครับที่เกี่ยวข้องด้วยนะครับแล้วก็เราก็ดูนะครับว่ามีใครที่มีเส้นทางการเงินนะครับหรือว่าไม่จําเป็นต้องเป็นเส้นทางการเงินนะครับแต่อาจจะมีด้วยของการเกี่ยวข้องในเรื่องปัจจัยอื่นนะครับถ้าหากว่าเราพบว่ามีส่วนเกี่ยวพันในการทําเรื่องผิดกฎหมายดังกล่าวเนี่ยนะครับเราก็ต้องดําเนินคดีตามกรุปที่เราสามารถทําได้เร็วที่สุด นะครับเราก็มาดูว่ามันมีชุดที่สองที่เกิดขึ้นเนี่ยก็มีถึงประมาณ21คนนะครับแล้วก็อยู่ระหว่างติดตามตัวในหนึ่งรายแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยเราเราดำเนินคดีแล้วฟ้องไปก่อนแล้วหนึ่งรายเลยหรืออยู่19บารายนี่ที่เป็นล่าสุดนะครับซึ่งต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าพอมามีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยต้องต้องเรียนว่าที่ผ่านมามีคนจับตามองนะครับว่าเอะคนมีชื่อเสียงดารามีชื่อเสียงเนี่ยกระ,ะทรวงยุติธรรมเราจะละเว้นหรือไม่วันนี้คําตอบชัดเจนฮะว่า ใครก็ตามที่จะเป็นผู้มีอิทธิพลหรือจะเป็นผู้ที่ม,มีชื่อเสียงมีอำนาจอะไรก็ตามเนี่ยถ้าทำผิดกฎหมายเนี่ยนะครับดีเอสไอก็ไม่เคยละเว้น